โหนวสุทักแรงดาวพฤหัสย้ายกระทบดวงเมืองสองปีนักสัตว์ชีวิตเปลี่ยนโหนวสุนักโหราศาสตร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนในเพจวสุโหนวสุทำนายดวงชะตาหลังดาวพฤหัสย้ายกระทบดวงเมืองชัดเจนส่วนสองปีนักสัตว์อาจถึงขั้นชีวิตเปลี่ยนโหนวสุทำนายไว้ดังนี้เมื่อวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเวลา 13:03 น.ดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ส่งผลต่อดวงบ้านดวงเมืองและดวงคนอีกหลายๆคนซึ่งทุกครั้งที่ดาวพฤหัสย้ายก็มักจะมีผลกระทบต่อการเมืองในประเทศเศรษฐกิจรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกครั้งดาวพฤหัสย้ายที่ส่งผลกระทบต่อดวงเมืองจะเห็นได้ชัดรัฐบาลจะต้องมีการปรับครม.และเปลี่ยนตำแหน่งรมต.และรมช.ในบางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่มีบทบาทในเรื่องของเงินการคลังและการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจเพราะดาวพฤหัสที่ย้ายจะเข้ามาทำมุมในตำแหน่งของการเงินดวงเมืองนั้นมักจะส่งผลทำให้รัฐบาลจะต้องมีกำหนดนโยบายการเงินการคลังหรือออกกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับภาษีและงบประมาณที่มีความสำคัญสูงเลยจะต้องมีการปรับครม.และมีการปรับนโยบายหรือกฎหมายเรื่องการเงินใหม่ๆในช่วงดาวพฤหัสย้ายมามุมการเงินของประเทศวงการอาชีพครูอาจารย์ทนายความผู้พิพากษาและแพทย์จะมีเรื่องข่าวเฉาจากการทำผิดศีล8น้อยลงแต่จะไปมีปัญหาเรื่องการช่อโกงประชาชนและมีคนในอาชีพดังกล่าวผันตัวไปเป็น18มงกุฎทำเรื่องต้มตุ๋นประชาชนแทนซึ่งคนอาชีพเหล่านี้มักจะไปสัมพันธ์ราศีเมษและราศีตุลที่มักจะเชื่อถือคนที่มีอาชีพข้าราชการแพทย์และอาจารย์มากเป็นพิเศษแต่ดวงก็กำลังมีปัญหาจากปัญหาโดนคนต้มตุ๋นหลอกลวงหรือถูกช่อโกงพอดีเป็นปีที่ธุรกิจด้านการทวงหนี้จะเติบโตมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นในขณะเดียวกันธุรกิจเงินกู้ธุรกิจปล่อยสินเชื่อจะตกมากกว่าปีที่แล้วเพราะปัญหาเรื่องดอกเบี้ยและนักธุรกิจส่วนหนึ่งไม่กล้ากู้เงินมาทำธุรกิจเพิ่ม2ปีนักสัตว์เปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ผลกระทบของดาวพฤหัสที่ย้ายจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายบ้านแต่งงานมีบุตรไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตที่จะส่งผลต่อตัวเองไปอีก 6-12 ปีคนเกิดปีมะเสงและปีกุล2ปีนักสัตว์นี้จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าหลังวันที่30เมษายน67จะใช้ชีวิตประจำวันทำงานกินเที่ยวแบบเดิมไม่ได้อีกเพราะเป็นราศีที่โดนผลกระทบของดาวพฤหัสโดยตรงที่จะมีเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายหมดไฟในการทำงานหรือโดนสภาพแวดล้อมในการทำงานบีบให้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานย้ายที่ทำงานหรือลาออกไปทำงานที่ใหม่หรือออกไปทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองบางคนก็อาจจะมีเหตุให้ย้ายงานแล้วอาจจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ตามไปด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าได้เปลี่ยนมักจะนำไปสู่โอกาสหรือการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแต่ถ้าบางคนพยายามฝืนไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือพยายามจะอยู่ที่แบบเดิมๆส่วนใหญ่มักจะโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนหรือเจอเรื่องไม่คาดฝันแล้วชีวิตก็ผันเปลี่ยนโดยที่ตัวเองไม่ได้ทันตั้งตัวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง